สวัสดีค่ะพี่แอนจากล็อบทราเวลนะคะตอนนี้นะคะพี่แอนก็กลับมาแล้วนะคะซึ่งเพิ่งกลับมาจากเซาท์แอฟริกานะคะจริงๆแล้วนะคะหลายๆท่านนะคะก็อยากจะทราบมานะคะว่าที่เซาท์แอฟริกาเป็นยังไงบ้างนะคะคือกลับมาเนี่ยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าวันนี้มีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวพี่แอนก็จะเขียนอธิบายเล่าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะมาคุยนะคะก็คือของที่ไปเวลาไปเราต้องไปลองของอะไรบ้างหมายถึงว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างนะคะที่เซาท์แอฟริกานะคะเซาท์แอฟริกาเป็นประเทศที่แบบถือว่าอยู่ในขั้นที่แบบว่าพัฒนาแล้วเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศที่นั่นนะคะไม่ได้เป็นแบบกันดารหรือแบบที่ทุกคนคิดในหัวว่าเอ้ยจะต้องแบบมีเชื้ออีโบลาหรือว่ากันดารเหมือนเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไปดูไปเห็นกับตานะคะเพราะว่าอย่างประเทศเซาท์แอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมหรืออิทธิพลต่างๆนะคะก็มีผลนะคะจากอังกฤษเขาก็ใช้ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ภาษานะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็สไตล์ในบ้านเมืองเขานะคะก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะเหมือนสไตล์แบบอังกฤษด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วในเมืองเนี่ยถ้าไม่ใช่นับว่าในดูแบบว่าพวกซาฟารีนะคะก็เหมือนเที่ยวยุโรปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้หลายรสชาตินะคะไปเซาท์แอฟริกาเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยได้ทั้งอารมณ์เที่ยวยุโรปนะคะสามารถช้อปปิ้งได้นะคะแล้วก็อารมณ์ดูแบบสัตว์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นดำน้ำดูปลาฉลามนะคะไปดูเพนกวินนะคะดูปลาวาดูวานอะไรเงี้ยนะคะก็คือทุกอย่างนะคะก็คือแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้เรานะคะแล้วก็ที่สนุกที่สุดก็คือแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองนะคะซึ่งที่นี่นะคะแบบเซาท์แอฟริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็แอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปที่ใหญ่นะคะมีหลายท่านบอกว่าเอ้ยกลัวเชื้อโรคติดโรคไหมแบบคนแบบไม่สะอาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือเป็นความเข้าใจที่ผิดมากอย่างมหันต์เลยนะคะเพราะว่าตอนไปเนี่ยคือบ้านเมืองเขาเนี่ยอย่างว่านะคะคือสะอาดนะคะเอาจริงๆคือบ้านเรายังสะอาดไม่เท่าบ้านเขานะคะอันนี้ก็คือแบบนี่คือความคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบ bias นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะที่นี้ไปแล้วซื้ออะไรต้องทำอะไรบ้างอ่ะวันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเคยไลฟ์ไปแล้วก็อัดวิดีโอไปแล้วนะคะว่าลองอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะแต่เดี๋ยวจะเอามาลงอีกทีนะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วนะคะของที่ต้องติดไม้ติดมือมานี่ค่ะที่นี่เขาจะดังเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพวกเนื้ออบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะพวกบิวเขาเรียกว่าบิวตองนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนเนื้อแบบเนื้อแดดเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนื้อพวกเนี้ยสิ่งที่เซาท์แอฟริกาเขาโดดเด่นนะคะก็มีเรื่องไวน์นะคะแล้วก็เรื่องเนื้อสัตว์ต่างๆที่เขาเอามารับประทานนะคะก็มีทั้งเนื้อม้าลายนะคะสปริงบอกก็คือเป็นละมั่งนะคะเหมือนละมั่งเนื้อละมั่งก็ยังเอามาทำทานกันนะคะแต่ทานได้จริงๆเพราะว่าลองมาแล้วนะคะเนื้อกูดูเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อวัวอะไรเงี้ยพวกนี้คือเป็นอะไรที่เขาทำมาสะอาดนะคะคือทำเคยไปทานที่ร้านหนึ่งนะคะเขาแบบเป็นบุฟเฟ่นะคะคือเขาให้ลองชิมทุกเนื้อที่วันนั้นอ่ะเขาทำนะคะแล้วเขาก็จะมีลิสต์รายการให้เลยว่าเราอ่ะจะไปทานแบบเราไปแล้วเราจะได้ทานอะไรบ้างนะคะก็จะมีประมาณ 6-7 อย่างเลยนะคะร้านนั้นนะคะทัวร์เราก็จะเอาจะนำท่านไปเหมือนกันเพราะว่าร้านนี้ก็ได้รางวัล นะคะอวอร์ดเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่แบบตกแต่งเป็น culture แล้วก็เป็นธีมที่แบบเหมือนมีแบบการบอก history นะคะเป็นกิมมิคที่สามารถให้เราเนี่ย เดินเข้าไปนี่ก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยมีรูปปั้นคนเผ่ามาไซนะคะเผ่าซูลูอะไรอย่างเงี้ย
คือเขาก็จะให้บอกว่าเออเนี่ยเป็นคิงของอันนี้นะเป็นคิงของนี้เขาก็จะมีแบบให้เราอ่านประวัติด้วยนะคะแล้วก็การตกแต่งร้านก็จะเป็นเหมือนเป็นชนเผ่าแต่ว่าเขาก็จะย่างเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเตาใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีวนแบบเอาเนื้อมาเสิร์ฟเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แอนตอนล่าสุดนี่ก็คือไปมาแล้วแล้วก็เราก็จะพาคือเราก็ทัวร์เรานะคะก็คือจะพาลูกค้านะคะทุกท่านเนี่ยไปทานอยู่แล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านประจำนะคะก็สิ่งที่เด่นๆก็คือวายแล้วก็เนื้อพวกนี้นะคะก็เขาก็จะออกแบบมาคะบิวตอนก็เหมือนแบบง่ายๆก็เหมือนแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาเนื้อมาทำแห้งนะคะแล้วก็มากินเล่นได้เงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นแบบเป็นสติ๊กกลมๆแบบแห้งกัดเล่นนะคะใครชอบก็ชิมไปได้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือว่าใครชอบแบบสไลด์บางๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมือแบบว่าแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีรสต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะทานแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นเนื้อวัวนี่ค่ะเป็นบีฟนะคะแบบสไลด์นี่ก็เป็นรสแบบเขาบอกว่าสไปซ์มิกก็คือเป็นรสแบบว่าอาจจะมีความแบบเผ็ดด้วยนะคะของพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาชิมนะคะว่าจะเหมือนเนื้อแดดเอาง่ายๆเนื้อวัวก่อนดีกว่านะคะว่าจำเป็นประเภทเดียวกับของบ้านเราหรือเปล่าเหมือนแดดเดียวบ้านเราไหมนะคะเดี๋ยวแกะเลยนะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าให้ทานนี่เขาก็จะบอกเลยนะคะว่า best before แบบว่า21/12/17อะไรเงี้ยค่ะก็คือทานก่อนธันวานะคะก็อันนี้เขามีขายนะคะทุกที่เลยที่นี่ก็คือไปที่ไหนก็ถ้าใครชอบทานแล้วก็ทานกินไปแล้วก็ทานเล่นกับเบียร์หรือไวน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีนะคะหรือแม้แต่ว่าปั๊มน้ำมันก็มีขายนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใครอยากจะชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวชิมนะคะกลิ่นก็จะหอมๆแบบหอมเป็นเนื้อวัวนะคะแต่ว่ามันจะมีการปรุงรสหน่อยมันก็จะมีแบบกลิ่นเครื่องเทศนิดๆนะคะอันนี้เนื้อวัวง่ายๆเลยนี่เลยค่ะเห็นไหมคะจึ๊กชมชิมก่อนลองชิมนะคะคล้ายเนื้อแดดเดียวบ้านเราค่ะแต่ว่าเขาจะมีความหนึบแล้วก็แน่นกว่านะคะไม่เหนียวแต่ของเราอ่ะเนื้อแดดเดียวเนี่ยเขาต้องมาทำแบบเหมือนเวลาไปทานที่ร้านอาหารเนี่ยค่ะก็เหมือนเขาเอาไปทอดหรืออะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ให้เราทานใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วนะคะที่นี่เขาก็ทำแบบโอเคเลยก็คือทำเป็นสำเร็จรูปแล้วก็ให้เราได้ทานนะคะรสชาติจะออกเค็มๆหน่อยนะคะก็พวกนี้คือเขาก็จะต้องแบบเหมือนกับการถนอมอาหารนะคะเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆแล้วก็ใครชอบรสที่แบบมีทั้งบาร์บีคิวมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือผสมเนื้อที่แบบคุณอยากทานอะไรคุณก็เลือกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะก็จะลองเนื้อละมั่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าอร่อยก็กินกับไวน์ก็เข้ากันดีนะคะไวน์จะหวานเปรี้ยวอันนี้จะตัดเค็มก็เหมือนแบบว่าเราไปสเปนเราก็จะต้องกินแฮมใช่ไหมคะแฮมนี่หมายถึงว่าแฮมพวกเป็นแฮมอะค่ะเป็นแผ่นพวกเป็นจากผลิตภัณฑ์จากหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเป็นสเปนเนี่ยเขาก็จะดังเรื่องไอเบริโกนะคะเพราะว่าไอเบริโกน่าจะเป็นแฮมที่แบบมันหอมแล้วก็กินกับขนมปังแล้วก็เบียร์อร่อยสุดๆอันนี้ต้องถามนะคะว่าไปแต่ละประเทศต้องทานอะไรแต่ว่าตอนนี้เซาท์แอฟริกานี่อันนึงนะคะมาทานเนื้อละมั่งแล้วอันนี้เป็นแบบสไลด์สไลด์ดีกว่าสไลด์ก็ดูง่ายได้ง่ายกว่านะคะอ๋อแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะคะว่าแพ็คเมื่อไหร่เอ็กซ์ไพร์เมื่อไหร่
นี่ค่ะคือมาตรฐานของเขานะคะเรื่องสำคัญนะคะนี่ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่า nutritional information เขาก็จะบอกเลยนะคะว่ามีโปรตีนกี่กรัมกี่มี total fat มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบคอเลสเตอรอลเนี่ยมีกี่มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนที่ตอนนี้คือแบบว่าเหมือนเขาทำอาหารเนี่ยเขาก็ดีแคลร์หมดเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าถ้าไปเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยถ้าได้สังเกตก็จะเห็นว่าอาหารของเขาเนี่ยเวลาเราจะซื้อขนมนะคะเขาก็จะเขียนเลยว่าไม่มีนมแบบว่าใครแพ้แบบ no milk no gluten อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะ no sugar อะไรอย่างเงี้ยคือคนบางคนนะคะอย่างเช่นเรามีโรคประจำตัวเราแพ้แบบว่ากินเบาหวานเป็นเบาหวานซึ่งสมมุติไอติมรสเนี้ยไม่ได้ผสมน้ำตาลคืออาจจะเป็นน้ำตาลอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลจริงๆอย่างเช่นแบบน้ำตาลที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นแบบเอสปาร์ตมอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้แทนที่น้ำตาลได้หรือเขาจะไม่ผสมเลยอันนี้เราก็สามารถกินทานได้นะคะว่าทานเราจะไม่มีอาการนะคะโอเคเข้าเรื่องค่ะเนื้อละมั่งตอนนี้ขอชิมเนื้อละมั่งก่อนนะคะแต่เนื้อมันจะหอมแบบเนื้อจะหนาแต่ว่าแล้วแต่เขาสไลด์อะแต่คือมันจะชิ้นเล็กกว่าเนื้อวัวนะคะกลิ่นมันก็จะเป็นแบบนวลๆมันจะไม่กลิ่นออกเค็มมากแบบเนื้อวัวนะคะอันนี้คือแบบว่ากลิ่นจริงๆแล้วก็เคยชิมแล้วเนื้อสดๆนะคะกลิ่นไม่แรงนะคะไม่มีกลิ่นสาบนะคะเขาทำมาดีนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะไม่เค็มเท่าของจริงกลิ่นก็ไม่ออกแต่อร่อยค่ะอันเนี้ยไม่เค็มมากแนะนำนะคะก็คือเค็มนิดๆมันๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้นะคะก็กลิ่นจะหอมๆนะคะกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆเลยนะคะก็แต่อย่างว่านะคะกินเยอะๆมันก็จะชาลิ้นไปหน่อยก็กินวันละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อทีละนิดก็ได้เพราะว่าบางทีเขาก็ขายเป็นกรัมขายเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้จะแพ็คขายนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเป็นตู้เลยแล้วก็ตักขายแล้วก็ซีลแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักก็ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็โอเคค่ะวันนี้ก็เฉพาะเรื่องของกินนะคะเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวจะมีอีกตอนนึงนะคะเพราะว่าซื้ออาหารมาทดลองเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีพวกเนื้อม้าลายอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเป็นกระป๋องนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ